เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีครับข้อ61ครับ An incident ray of white light passes from air to glass. Which color of light will experience the greatest refraction? A. Red. B. Green. C. Blue. D. Violet. E. None. All colors of light will reflect at the same angle.ข้อนี้พูดถึงเริ่มแรกบอกว่ามี incident ray of white light นะครับก็คือเป็นแสงสีขาวที่ผ่านเข้ามาเขาบอกว่าจากแอร์ไปกลาสจากอากาศไปยังแก้วนะครับ which color of light หรือว่าแสงสีอะไร will experience the greatest reflection หักเหมากที่สุดนะครับข้อนี้พูดถึงแสงสีขาวที่ผ่านจากอากาศไปแก้วเรานึกถึงอะไรไหมครับแสงสีขาวกับแก้วเราจะนึกถึงอย่างแรกเลยก็คือเป็นพริซึมนะครับตัวพริซึมสามเหลี่ยมนั่นเองที่มีแสงสีขาวผ่านเข้าไปนะครับจำได้ไหมตัวพริซึมนี่เป็นตัวแก้วนะครับเราจะดูด้วยแสงสีขาวเนี่ยพอมันผ่านเข้าไปแล้วมันจะแยกกันเป็นแสงสีรุ้งนะครับภาพนี้คุ้นตากันไหมเพราะแสงสีขาวประกอบด้วยแสงหลายๆสีนะครับไปจนถึงสีม่วงเนาะสิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็คือภาพนี้คุ้นตากันไหมเอ่ยก็คือพริซึมธรรมดาเลยนะครับเราใช้แสงเข้าไปมันก็จะกลายเป็นสีรุ้งเนาะซึ่งสีแดงจะอยู่ด้านบนสุดส่วนสีม่วงจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นการผ่านจากอากาศไปแก้วเหมือนกันนะครับซึ่งเพราะว่าเนี่ยความยาวคลื่นมันต่างกันมันเลยเกิดกันหักเหนะครับเราจะเห็นได้ว่าแสงสีแดงเนี่ยถ้าเรามองดูนะฮะจะเห็นได้ว่าหักเหด้วยหักเหน้อยที่สุดเลยในขณะที่สีม่วงเนี่ยถูกหักเหมากที่สุดเลยมันเลยจะเห็นได้ว่าถ้ามันหักเหนิดเดียวนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้หักเหไปมากเนาะมันหักเหแค่ตรงนี้ในขณะที่สีม่วงเนี่ยถ้าเราดูถ้าเราวาดมุมปกติเส้นปกตินะฮะเหมือนข้อที่แล้วเห็นได้ว่าหักเหแค่นี้ในขณะที่ตัวสีม่วงเนี่ยเราเห็นได้ว่าหักเหสุดเลยหรือว่าหักเหด้วยมุมที่ใหญ่กว่านะครับงั้นข้อนี้เราไม่สนใจสีอื่นแล้วเนาะเราต้องสนใจสีที่มันเยอะที่สุดหรือว่าอยู่ตรงปลายนะครับนั้นไม่น่าใช่ข้อกรีนและข้อบลูเรารู้ได้ว่าเพราะว่ามันหักเหด้วยความยาวคลื่นต่างกันเราจะดูข้อ E นะฮะเราก็จะตัดได้เช่นกันแต่อย่างที่ไดแกรมที่บอกครับตรงนี้ตรงนี้เห็นว่าตรงนี้เป็นอากาศกับแก้วนะฮะจะเห็นว่ามันจะตรงข้ามกับโจทย์นะที่บอกจากอากาศไปแก้วเนาะแต่นี่จากแก้วไปอากาศนะฮะแต่ว่ามุมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นความใหญ่ของมุมก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะแม้ว่ามันจะสลับข้างกันนะครับซึ่งในที่นี้ถ้าเราจะมองจากแก้วจากอากาศไปแก้วขออภัยครับก็เราก็จะมองอีกเส้นหนึ่งนะฮะหรือว่าเส้นตรงนี้เราวาดลงเส้นตรงนี้
แล้ววาดลงมานะฮะถ้าเป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็วาดเส้นปกติเนาะเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่สีแดงที่มันเข้ามาครับหรืออากาศสีขาวที่มันเข้ามาเห็นได้ว่าสีแดงที่มันหักเหเนี่ยจะหักเหอยู่บนสุดในขณะที่สีม่วงเนี่ยหักเหมากที่สุดเลยนะฮะเอ๊ะขออภัยครับตัวนี้ที่มันวาดออกมาสีแดงสักครู่นะฮะผมรู้สึกว่าจะวาดอะไรผิดนิดหน่อยสีแสงสีแดงที่มันหักเหใช่ไหมฮะจะเห็นได้ว่าหักเหเนี่ยจากเส้นจากตรงนี้เนาะหักเหนิดเดียวในขณะที่สีม่วงนะฮะที่เข้ามาเนี่ยก็จากเส้นเดิมเนาะจากตรงนี้หักเหเยอะสุดเลยหักเหมาเท่านี้เลยขณะที่สีแดงหักเหแค่นิดเดียวก็คือสีม่วงจะหักเยอะกว่าสีแดงนะครับตามภาพเลยก็คือข้อนี้ตอบข้อดีนะครับซึ่งถ้าเราจากข้อเมื่อกี้ที่เราเห็นสูตรกันนะฮะเพราะว่าเราพวกนี้เป็นการผ่านจากตัวกลางหนึ่งไปตัวกลางหนึ่งเนาะผมเมื่อกี้ผมพลาดไปก็คือ n 2ส่วน n 1นะจำได้ไหมและที่เหลือเหมือนกันหมดใช่ไหมครับก็คือ v 2ส่วน v 1แล้วก็ซีต้า2ส่วนซีต้า1แต่ว่าตรงนี้จะเป็นไซน์นะครับยังมีอีกอันนึงครับที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือความยาวคลื่น2ก็คือความยาวคลื่น1เราจะเห็นได้ว่าเอ๊ะขออภัยฮะตรงนี้มันตรงข้ามเนาะถ้าทุกอย่างเหมือนกันหมดปุ๊บอีกอันหนึ่งก็ต้องตรง n ก็ต้องเป็นอันตรงข้ามนะฮะเป็น n 1ส่วน n 2นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ย2ส่วน1กันหมดเลยยกเว้นตัว n นะครับซึ่งตัวความยาวคลื่นเราหาได้ยังไงครับเรารู้ใช่ไหมครับว่า v เท่ากับ f ลัมดาเนี่ยพอตัว v ของแสงเนี่ยเราจะเท่ากันเสมอด้วยความเร็ว3คูณ10กำลัง8ขออภัยครับไม่ใช่ v เท่ากันเสมอเพราะ v จะเปลี่ยนในตัวกลางตัวเอกลักษณ์ของคลื่นก็คือตัว f ครับที่จะเท่ากันเสมอเพราะว่า f เนี่ยจะบ่งบอกถึงตัวคลื่นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวที่เปลี่ยนที่เราบอกว่า v เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเนาะที่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเข้าไปในน้ำความเร็วจะลดลงนะฮะถ้า v เปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้า f คงที่เนี่ยลัมดาก็จะเปลี่ยนแปลงตามถ้า v ลดจาก1เหลือครึ่งนึงแล้วถ้า f เท่ากับ1เนี่ยลัมดาตอนแรกเท่ากับ1เนาะตัวนี้เท่ากับ1เหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเหลือครึ่งหนึ่งนะครับก็จะลดตามค่า v ดังนั้นเนี่ยการกลับหัวเนี่ยก็จะคือเป็นลัมดา2ส่วนลัมดา1นะครับเอาล่ะครับก็ข้อนี้นะครับแต่ข้อนี้จะสูตรนี้ก็จะใช้มองได้เหมือนกันแต่ก็จะยากกว่าการที่เราใช้ภาพที่เราคุ้นเคยในหัวเนาะที่เราจะเห็นได้ว่าสีแดงเนี่ยจะหักเหน้อยกว่าสีม่วงนั่นเองนะครับข้อนี้นะครับสรุปแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ถามว่าสีไหนเนี่ยจะมีการหักเหมากที่สุดซึ่งถ้าเราเข้าใจว่าเพราะว่ามันมีความยาวคลื่นต่างกันมันก็จะเกิดการหักเหที่ต่างกันเช่นกันนะครับก็คือการมุมหักเหที่ต่างกันซึ่งถ้าเรามองดูกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าสีม่วงจะหักเหมากกว่าสีแดงนะครับก็คือตอบข้อดีนั่นเองซึ่งถ้าข้อนี้เราตัดช้อยกันแล้วตัด B ตัด C ก็ตัด E นะครับเราจะเห็นได้ว่าเหลือแค่2ช้อยซึ่งถ้าสมมติว่าใครทำไม่ได้จริงๆก็เดาได้ก็โอกาสถูกก็ครึ่งนึงแล้วนะครับแต่ว่าใครที่ทำได้นะครับก็ข้อนี้ก็ไม่ใช่ข้ออะไรที่ยากเลยครับเราจะฝากเอาไว้นะครับปริซึมเนี่ยสำคัญมากเราเห็นได้ว่าออกมาหลายข้อแล้วซึ่งแสงสีขาวเนี่ยฮะเราต้องรู้ด้วยว่าแสงสีขาวเนี่ยเป็นการรวมของแสงทุกสีนะครับหรือว่าพื้นฐานเนี่ยคือเป็นแสงสีรุ้งนั่นเองเป็นการรวมของแสงสีรุ้งนั่นเองนะครับซึ่งแสงแต่ละสีเนี่ยจะมีความยาวคลื่นไม่เท่ากันนะครับ
็อย่างที่เคยบอกไปในข้อข้างหน้านะที่ถามว่าอะไรมีความถี่เยอะที่สุดหรือพลังงานเยอะที่สุดนะฮะแล้วก็คือการแยกแสงที่สีแดงไปสีม่วงเนาะซึ่งแสงสีแดงเราจะรู้ว่าเป็นแสงที่มีพลังงานน้อยที่สุดซึ่งความถี่ก็จะน้อยที่สุดในขณะที่ความยาวคลื่นจะมากที่สุดนะครับซึ่งแสงสีม่วงก็จะตรงกันข้ามนั่นเองในที่นี้เพราะว่าแสงสีม่วงความยาวคลื่นน้อยกว่าแสงสีแดงดังนั้นเนี่ยตัวหักเหเนี่ยก็จะมากที่สุดนะครับก็สรุปข้อนี้ก็มีแค่นี้ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ